สวัสดีครับคุณนิจิวะสวัสดีครับคุณนิจิวะสวัสดีค่ะรายการทานุชินิฮงโกะหรือสนุกกับภาษาญี่ปุ่นกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับรายการนี้จัดและผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการโดยมีผมสิงห์ทองล่าพิเศษพันธ์คุณแปมศิรินีวัฒนปรีชาสิริคุณเวมุระและคุณโออิชครูชาวญี่ปุ่นของเรารวมทั้งเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นของเราอีกหลายคนมาพบกับคุณผู้ชมเพื่อที่จะฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นกันครับค่ะวันนี้ปั๊มก็อยากจะรบกวนพี่สิงห์ทองนะคะให้สอนพูดประโยคว่าในเวลาที่เราจะ อยากจะเสนอความช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งอย่างเช่นแบบว่าจะให้ฉันช่วยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพูดด้วยยังไงดีคะครับดีครับเวลาที่เราเห็นใครเขากำลังยุ่งๆนะครับรู้สึกว่าเขางานยุ่งเราอยากจะเข้าไปช่วยนั้นเราก็คงต้องแสดงความมีน้ำใจนะครับในกรณีนี้เราจะใช้รูปประโยคได้ว่าเทสไดมาโชกะนะครับซึ่งก็จะแปลว่าให้ฉันช่วยไหมนะครับก็คือเทสไดมาโชกะนั้นมาจากคำกริยาว่าเทสไดมัสเทสไดมัสนั้นก็คือช่วยเหลือนะครับแล้วมาเปลี่ยนให้เป็นรูปมาโชจากมัสทำให้เป็นมาโชเป็นรูปของการชักชวนนะครับส่วนคำว่ากะในตอนท้ายซึ่งทำให้เป็นประโยคคำถามนั้นพอมาใช้กับรูปมาโชซึ่งเป็นรูปของการชักชวนแล้วจะเป็นลักษณะของการเสนอว่าเราจะให้ความช่วยเหลือเช่นนี้จะดีไหมนะครับก็เป็นการเสนอว่าเราจะให้ความช่วยเหลือนั่นเองครับแล้วทีนี้สมมติว่าเราจะปฏิเสธเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องช่วยหรอกนี่จะพูดว่ายังไงคะครับถ้าจะปฏิเสธนะครับเราก็จะใช้รูปประโยคว่าอีเอะเคโกเดสนะครับอีเอะเคโกเดสอีเอะเคโกเดสคุ้นคุ้นไหมครับคำนี้ก็เหมือนจะเคยเจอมาแล้วนะคะครับเป็นความหมายว่าอ๋อไม่หรอกไม่เป็นไรนะครับอีเอะก็คือเป็นการตอบปฏิเสธแล้วเคโกเดสก็คือไม่เป็นไรนะเราเคยเจอมาแล้วเวลาที่คนเขาเสนอว่าจะให้ทานอะไรอีกไหมเราก็บอกอีเอะเคโกเดสคือพอแล้วเคโกเดสในที่นี้ก็คือไม่เป็นไรนะครับทีนี้นอกจากเราจะปฏิเสธอย่างนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเราก็คงต้องพูดอธิบายเหตุผลนิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนที่เขามาเสนอความช่วยเหลือเนี่ยเขาจะเสียน้ำใจในกรณีนี้เราก็อาจจะบอกเหตุผลว่าที่เราบอกว่าไม่ต้องช่วยนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากจะลองทำเองนะครับเราก็อาจจะบอกได้ว่าญี่ปุ่นเดยัตเตมิไตนเดสนะครับก็คือบอกว่าไม่เป็นไรนะครับอีเอะเคโกเดสไม่เป็นไรญี่ปุ่นเดยัตเตมิไตนเดสก็คืออยากจะลองทำดูเองนะครับเราสามารถพูดอย่างนี้ได้ครับแหมก็เจอประโยคใหม่ๆแล้วก็ประโยคชักจะยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะอย่างนี้ต้องขอไปฝึกออกเสียงสักครั้งค่ะครับได้เลยครับถ้าอย่างนั้นไปฝึกออกเสียงกับคุณครูชาวญี่ปุ่นของเราเลยนะครับคุณโออิชิกับคุณเวมุระพร้อมแล้วนะครับในตอนแรกนั้นคุณครูชาวญี่ปุ่นจะออกเสียงช้าๆ2ครั้งให้เราฝึกกันนะครับหลังจากนั้นก็จะออกเสียงด้วยความเร็วปกติอีก2ครั้งเพื่อให้เราคุ้นกับการออกเสียงแบบญี่ปุ่นที่แท้จริงนะครับไปฝึกออกเสียงกันเลยครับเชิญครับเทสไดมาโชกะ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 いいえ結構です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 自分でやってみたいんです。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 
手伝いましょうか？いいえ、結構です。手伝いましょうか？いいえ、結構です。手伝いましょうか？いいえ、結構です。自分でやってみたいんです。รูปประโยคว่าญี่ปุ่นเดะยัตเตมิตาอินเดสมีความหมายว่าต้องการจะลองทำด้วยตนเองนะครับโดยคำว่าญี่ปุ่นนั้นแปลว่าตนเองส่วนเดะนั้นเป็นคำช่วยที่ใช้บอกถึงวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเดะก็คือด้วยตนเองหรือว่าโดยตนเองนะครับยัตเตมิตานั้นมาจากคำว่ายัตเตซึ่งเป็นกริยาที่ผันมาจากคำว่ายารุซึ่งแปลว่าทำผันมาเป็นรูปยัตเตะแล้วตามด้วยคำว่ามิรุมิรุซึ่งแปลว่าดูพอยัตเตะมิรุก็คือลองทำดูแล้วในกรณีนี้ยัตเตะมิรุก็เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยัตเตะมิไตจากรู้ให้เป็นรูปไตนี่ก็เป็นการบอกถึงความต้องการก็คืออยากจะลองทำดูนะครับความจริงแล้วพอญี่ปุ่นเดะยัตเตะมิไตเนี่ยจะจบท้ายด้วยเดสได้เลยแต่ในกรณีนี้เนี่ยมีเสียงอื้อเสียงเอ็นเข้ามาเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะคำว่าโนเป็นญี่ปุ่นเดะยัตเตมิไตโนเดสแต่ว่าในคำสนทนานั้นจะพูดให้มันสั้นลงกลายเป็นญี่ปุ่นเดะยัตเตมิไตเดสซึ่งเป็นการเน้นให้บอกในสาเหตุผลว่าที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือนั้นเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะลองทำด้วยตนเองมากกว่าครับก็คือคำว่าญี่ปุ่นเดะยัตเตมิไตเดสก็คืออยากจะลองทำเองครับแต่จริงๆคุณแปมต้องออกเสียงคือตรงนี้มีเสียงตัวอื้อเข้ามานิดนึงนะครับก็ควรจะต้องเป็นญี่ปุ่นเดะยัตเตมิไตเดสญี่ปุ่นเดะยัตเตมิไตเดสครับอย่างนี้จะฟังดูเหมือนจริงเหมือนกับคนญี่ปุ่นเขาพูดมากกว่านะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฝึกออกเสียงโต้ตอบกับคุณครูชาวญี่ปุ่นของเราเลยนะครับโดยทีแรกนั้นทางคุณแปมและคุณผู้ชมจะเป็นฝ่ายถามก่อนแล้วคุณครูของเราจะเป็นฝ่ายตอบหลังจากนั้นก็สลับกันนะครับคุณครูของเราจะเป็นฝ่ายถามบ้างแล้วคุณแปมและคุณผู้ชมก็จะเป็นฝ่ายตอบนะครับไปฝึกโต้ตอบกันเลยครับเชิญครับいいえ、結構です。いいえ、結構です。自分でやってみたいんです。手伝いましょうか？手伝いましょうか？ในการตอบปฏิเสธนั้นนอกจากเราจะใช้รูปประโยคว่าいいえ結構ですแล้วนะครับเรายังอาจจะใช้รูปประโยคอีกรูปหนึ่งก็ได้นะครับโดยเราจะใช้ว่าいいえ大丈夫ですนะครับซึ่งก็จะมีความหมายเหมือนกันว่าไม่เป็นไรนะครับคือいいえก็คือตอบว่าไม่แล้วและส่วน大丈夫ですนั้นก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับก็เป็นการตอบปฏิเสธความที่การที่คนจะมาขอความช่วยเหลือจากเราได้เหมือนกันครับいいえ大丈夫ですใช่ไหมครับแปลว่าไม่เป็นไรครับก็ได้คำศัพท์ใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะน่าจะมีโอกาสใช้บ่อยๆนะคะคำนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณแปมก็จำเอาไว้ใช้ได้อีกนะครับอันนี้มีโอกาสจะได้ใช้เยอะเลยนะครับคือนอกจากจะใช้ในลักษณะที่มีคนเข้ามาเสนอความช่วยเหลือให้เราแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรเป็นการปฏิเสธว่าเอ๊ะไดโจบูเดสแล้วเนี่ยนะครับคำว่าไดโจบูเดสเนี่ยเรายังใช้ในความหมายอื่นได้อีกเยอะเช่นถ้าเกิดมีคนก็ถามว่าเป็นไงสบายดีหรือเปล่านอกจากเราจะบอกว่าเก่งกีเดสสบายดีแล้วบางครั้งเราบอกไดโจบูเดสก็คือไม่เป็นไรนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีคนหกล้มนะครับแล้วเราลงไปพยุงเขาเป็นไรหรือเปล่าเราอาจจะถามว่าไดโจบูเดสก็คือเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรใช่ไหมอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าบางครั้งถ้าเกิดมีคนจะมาขอใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรจากของเราเนี่ยนะครับเราบอกใช้ได้แล้วบอกไดโจบูเดสก็คือใช้ไปสิไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ไดโจบูเดสเนี่ยจะมีความหมายมีความหมายหลายอย่างแล้วก็มีโอกาสจะใช้ได้เยอะเลยนะครับค่ะพี่สิงห์ทองคะในกรณีที่มีคนมาเสนอให้ความช่วยเหลือเรานะคะแล้วทีนี้เราก็อยากให้เขาช่วยนี่เราใช้คำว่าให้ที่แปลว่าใช่เนี่ยใช้ได้ไหมคะ
ครับใช้ได้ครับก็คือเวลาที่คนเข้ามาบอกจะเทสไดมาโชกะจะช่วยไหมแล้วเราอยากให้เขาช่วยแล้วก็บอกให้ก็คือใช่ได้ค่ะขอให้ช่วยด้วยก็ได้ใช่ไหมครับแต่ในบทสนทนาจริงๆเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมและคุณแปมเนี่ยจำอีกคำหนึ่งไว้ก็คือให้บางครั้งมันจะเป็นการตอบแบบเป็นทางการนะครับแต่บางครั้งเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นคนกันเองเราก็อาจจะใช้คำว่าเอซึ่งก็คือให้นั่นแหละครับแต่ว่าเป็นกันเองมากกว่านะครับแทนที่จะตอบด้วยให้เราก็ใช้เอแทนก็จะเป็นการตอบรับว่าช่วยหน่อยซีทำนองนั้นแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะใช้คำว่าโอนิไงชิมัสต่อไปซึ่งก็จะหมายถึงว่ากรุณาด้วยเถอะนะครับคำนี้ก็มาจากคำว่าเนไงนั้นเป็นคำนามแปลว่าความปรารถนาหรือว่าความต้องการเติมโอเข้าไปข้างหน้าเพื่อให้เป็นคำที่สุภาพนะครับแล้วตามด้วยคำว่าชิมัสซึ่งเป็นกริยาที่แปลว่าทำเพราะโอนิไงชิมัสนั้นก็จะหมายถึงว่าเรามีความต้องการหรือปรารถนาอยากให้เป็นเช่นนั้นก็คือเข้ามาบอกว่าจะช่วยไหมแล้วก็บอกเออโอนิไงชิมัสก็คือได้สิเราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นก็คืออยากให้เขามาช่วยเรานั่นเองครับคำว่าโอนิไงชิมัสนี่ก็ใช้ได้หลายกรณีเลยนะคะครับใช่ครับเราอาจจะเคยเจอโดโซยูโรชิกุโอนิไงชิมัสอะไรกันมาแล้วนะครับนั้นก็จำไปใช้มีโอกาสใช้ได้บ่อยมากเหมือนกันนะครับเอาละครับเพื่อให้คุณแปมและคุณผู้ชมสามารถออกเสียงได้ถูกต้องเราไปฝึกออกเสียงกับคุณครูชาวญี่ปุ่นของเรากันเลยครับเชิญครับเทสไดมาโชกะ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 เอโอเนไงชิมัสええ、お願いします。ええ、お願いします。ええ、お願いします。忙しそうですね。手伝いましょうか？ええ、お願いします。浜田さん、書類はまだですか？今やっています。ちょっと待ってください。手伝いましょうか？ええ、お願いします。どうもありがとうございます。お願いします。どうもありがとうございます。手伝いましょうか。単語。ミキ。ミキ。木の葉、木の葉、花、花。กลับเข้าสู่รายการทาโนชินิฮงโกะหรือสนุกกับภาษาญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการจัดทำขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมที่สนใจภาษาญี่ปุ่นสามารถฝึกหัดพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับค่ะเมื่อกี้ปั๊มแล้วก็คุณผู้ชมได้ฝึกพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นที่การให้ความช่วยเหลือไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการความช่วยเหลือบ้างอยากจะขอความช่วยเหลือจากเขานี่เราจะพูดว่ายังไงคะครับเมื่อสักครู่นี้เราฝึกการที่เราไปเสนอว่าให้ฉันช่วยไหมนะครับแล้วก็ตอบว่าต้องการหรือไม่ต้องการคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะขอให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือขอมาช่วยเหลือเราใช่ไหมครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คงบอกกรุณามาช่วยหน่อยช่วยฉันหน่อยใช่ไหมครับภาษาญี่ปุ่นเราจะใช้รูปว่าชดโตเทสดัตเตกุดาไซนะครับชดโตเทสดัตเตกุดาไซก็คือกรุณาช่วยหน่อยนะครับรูปประโยคนี้ก็
ป็นการผันกริยาเทสไดมัสซึ่งเมื่อกี้นี้เราเจอเทสไดมาโชที่ว่าให้ฉันช่วยไหมใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราผันจากรูปเทสไดมัสนั้นมาเป็นเทสดัตเตแล้วตามด้วยกุดาไซนะครับก็จะกลายเป็นว่าขอความกรุณาช่วยหน่อยโดยมีคำว่าชดโตอยู่ข้างหน้าแปลว่านิดหน่อยเล็กน้อยก็คือช่วยหน่อยเถอะก็เป็นการขอความช่วยเหลือว่าช่วยหน่อยได้ไหมนี่ถ้าเกิดเราไปขอความช่วยเหลือแล้วถ้าเกิด เขาพร้อมที่จะช่วยเขาก็บอกอ๋อโอ้ได้สิเขาพร้อมที่จะช่วยเขาก็จะบอกว่าได้นะครับในกรณีนี้ภาษาญี่ปุ่นเขาก็อาจจะบอกว่าให้อีเดสโยนะครับให้ก็คือได้ใช่ไหมครับก็เหมือนกับเอหรือที่เราพบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนอีเดสโยนั้นอีก็แปลว่าดีนะครับเดสก็เป็นกริยาที่แปลว่าเป็นหรือคือส่วนโยก็เติมเข้าไปตอนท้ายประโยคในลักษณะที่ว่าเป็นบอกความรู้สึกของผู้พูดว่าได้สิในลักษณะเดียวกับคำว่าสิหรือว่านะในภาษาไทยนั่นเองนะครับก็คำว่าให้อีเดสโยได้สิก็คำนี้ประโยคนี้รู้สึกจะเคยเจอมาแล้วนะคะความรู้สึกเคยเจอมาแล้วครับเราเคยเจอมาแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้เยอะเหมือนกันเวลาใครเขาพูดอะไรแล้วเราบอกได้แล้วก็ให้อีเดสโยคืออีเดสอย่างเดียวเนี่ยก็แปลว่าดีนะครับเวลาใครก็พูดอะไรเราบอกดีแล้วก็บอกอีเดสก็ได้นะครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกออกเสียงกับคุณครูญี่ปุ่นของเราเลยดีไหมครับคุณอุเวมุระกับคุณโออิชิจะออกเสียงช้าๆ2ครั้งก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะออกเสียงด้วยความเร็วปกติอีก2ครั้งนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมออกเสียงตามไปนะครับเชิญครับちょっと手伝ってください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 はいいいですよ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 すみません、三本さん、ちょっと手伝ってください。はい、いいですよ。こんにちは、浜田さん。こんにちは、成田さん。ちょっと手伝ってください。はい、いいですよ。はい、いいですよ。はい、いいですよ。すみません、三本さん。ちょっと手伝ってください。すみません、成田さん。ちょっと手伝ってください。ค่ะพี่สิงห์ทองคะในกรณีที่ผู้ที่เราขอความช่วยเหลือเขานะคะเขาไม่สะดวกที่จะช่วยเหลือเราเนี่ยเขาจะปฏิเสธเรากลับมาว่ายังไงคะครับก่อนอื่นเขาก็คงต้องขอโทษเราก่อนนะครับที่เขาไม่สามารถจะช่วยเราได้นะครับก็อาจจะใช้รูปปฏิเสธว่าซูมิมาเซงนะครับก็คือขอโทษนะครับอาจจะใช้โกเมนาไซที่เป็นการขอโทษก็ได้นะครับทีนี้พอบอกซูมิมาเซงคือขอโทษแล้วที่ไม่สามารถช่วยได้เนี่ยโดยมารยาทแล้วเขาก็คงต้องบอกเหตุผลว่าทำไมถึงช่วยเราไม่ได้นะครับสมมติเขากำลังรีบมีธุระต้องรีบไปที่อื่นเขาก็อาจจะซูมิมาเซงแล้วก็ต่อด้วยอิมะอิโซอิเดอิมัสโนเดะนะครับก็คือบอกว่าพอดีตอนนี้กำลังรีบนะครับอิมะก็คือขณะนี้ปัจจุบันนี้นะครับอิโซเดอิมัสนั้นเป็นรูปกริยารูปหนึ่งของคำว่าอิโซงุนะครับคำว่าอิโซงุแปลว่ารีบอิโซเดอิมัสนั้นเป็นรูปกำลังกระทำกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็หมายถึงว่าตอนนี้กำลังรีบนะครับแล้วส่วนโนเดในตอนท้ายนั้นเป็นคำที่บอกเหตุผลนะครับว่าเพราะว่าเพราะฉะนั้นพอรวมทั้งหมดแล้วว่าอิมะอิโซเดอิมัสโนเดก็คือเพราะว่าตอนนี้กำลังรีบก็เลยช่วยไม่ได้ก็เลยต้องบอกว่าซูมิมาเซงขอโทษจริงๆที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้นั่นเองครับก็คือซูมิมาเซงอิมะอิโซยเดอิมัสโนเดะครับขอโทษที่ต
อนนี้กำลังรีบครับถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปฝึกออกเสียงกันเลยดีไหมครับคุณโออิชิกับคุณอุเอมุระพร้อมแล้วนะครับจะออกเสียงช้าๆ2ครั้งหลังจากนั้นก็จะออกเสียงด้วยความเร็วปกติอีก2ครั้งนะครับเพื่อให้เราได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปฝึกโต้ตอบกันเลยนะครับขอเชิญคุณผู้ชมไปฝึกเลยครับเชิญครับちょっと手伝ってください。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 すみません。今急いでいますので。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 すみません、三本さん。ちょっと手伝ってください。すみません。今急いでいますので。こんにちは、浜田さん。こんにちは、成田さん。ちょっと手伝ってください。すみません。今急いでいますので。すみません。今急いでいますので。すみません。今急いでいますので。すみません、三本さん。ちょっと手伝ってください。すみません、成田さん。ちょっと手伝ってください。เวลาของรายการทาโนชินิฮงโกะหรือสนุกกับภาษาญี่ปุ่นในวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมมีสุภาษิตคำคมภาษาญี่ปุ่นมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับสุภาษิตในวันนี้ก็คือคาเบนิมิมิอาริโชจินิเมอาริคาเบนิมิมิอาริโชจินิเมอาริแปลตรงตัวก็คือที่ผนังมีหูส่วนที่ประตูก็มีตานะครับอันนี้ก็มาจากคำว่าคาเบะซึ่งแปลว่าผนังนะครับผนังห้องอะไรแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นคำช่วยที่ใช้ชี้สถานที่ว่าที่ผนังนั้นมีมิหมายถึงหูนะครับส่วนอาริก็เป็นรูปหนึ่งของคำกริยาเหมือนกับที่เราเคยเจอก็คืออาริมัสแปลว่ามีมิมิอาริก็คือมีหูนะครับส่วนโชจินั้นก็หมายถึงประตูอันนี้จะเป็นประตูแบบญี่ปุ่นไม่ทราบคุณแปมเคยเห็นหรือเปล่าที่เป็นประตูกรอบไม้แบบญี่ปุ่นนะครับแบบนั้นประตูที่เป็นกรอบไม้แล้วปิดด้วยกระดาษใช่ไหมคะเวลาเปิดนี่คือเลื่อนไปข้างๆใช่ครับใช้มือเลื่อนไปข้างๆนะครับอันนั้นก็คือโชจินะครับเพราะฉะนั้นโชจินี่ก็คือที่ประตูโชจิประตูแบบญี่ปุ่นเนี่ยเมอาริเมก็คือตานะครับอาริก็คือมีเพราะฉะนั้นเมื่อรวมเบ็ดเสร็จเข้าด้วยกันแล้วก็คือผนังมีหูประตูมีตาครับอย่างสุภาษิตไทยเราก็มีนะคะที่ว่ากำแพงมีหูประตูมีช่องครับหรือว่ากำแพงมีหูประตูมีตาอะไรทำนองนี้นะครับก็เป็นสุภาษิตสอนใจในทำนองที่ว่าเวลาเราจะทำอะไรนั้นก็จะต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือการทำอะไรแม้ว่าจะเป็นในที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยแล้วไม่มีคนเห็นไม่มีคนได้ยินแต่ก็อาจจะมีคนได้ยินได้นะครับก็เป็นการเตือนใจเรานะครับคุณผู้ชมครับเวลาของรายการทาโนชินิฮงโกะหรือสนุกกับภาษาญี่ปุ่นในวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมกับคุณแปมก็คงจะต้องอำลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ซายโนระมาตะไอมาโชลาก่อนแล้วพบกันใหม่ครับค่ะซายโนระมาตะไอมาโชลาก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหล